จ๊งนะผมก็ไม่รู้แหละหามาจะหอมหรแล้วก็ผู้ชายในกำลังกลุ่มตีสองร่วมทางถ้าเกิดเด็กคนว่าผู้ชายเดินกลุ่มไว้สองคนสองคนอยู่นี่แล้วสิบคนไปไหนจะไปเอาอะไรสำคัญไหมเข้าได้แล้วชั้นสองนี่เก็บเอาไว้เก็บอะไรไม่ได้เก็บอะไรเลยค่ะเป็นงานเอาไปทำงานมาสองเป็นของงานมันมีกระดาษที่ทำมาให้ออกทั้งหมดนะขอบคุณผมด้วยนะครับชื่อของเขาแล้วไม่ใช่ชื่อเล่นนะครับไม่ใช่ชื่อเล่นโอเคแล้วที่เราที่พี่ไปดูเนี่ยเป็นที่อยู่บนรถเป็นใครครับผมน้องตรีที่เมื่อกี้เขาช่วยอยู่ข้างหน้าใช่ไหมคะน้องตรีน้องเสียชีวิตนะอายุ10ปีใช่ไหมครับน้องสุดท้ายไหมครับน้องคนสุดท้ายแล้วเดี๋ยวเข้าในต่อแล้วคนที่เสียชีวิตคนนี้คือใครครับน้องสะพายเป็นแฟนกับตินหรือไงครับตินเป็นลูกก็มีพ่อแม่ตินแล้วก็น้องสะพายอันนี้คือรถ
อันนี้ใช่ไหมใช่รอพอเดินตรวจอยู่ไอ้เหตุการณ์เกิดตอน 1:53 ใช่ครับโอ้อันนี้ก็รับแจ้งแล้ววิ่งกันมาเลยวิ่งกันมาอย่างงี้ตอนนั้นรถดับเพลิงยังไม่มาอันนี้ก็ทำอะไรไม่ได้เขาก็โดดคนแรกโดดมาก่อนคือลูกชายเขาโดดไปจากชั้นไหนชั้น4ครับชั้น4เลยเหรอลูกชายใช่ชั้นนู้นเลยนะแล้วลงมากระแทกนี่เลยเหรอกระแทกตรงนี้โอ้แล้วก็ต่อไปก็พ่อเขาได้โดดตรงนี้โอ้พ่อเขาก็โดดจุดนี้โดดลงมาจุดนี้ทั้งหมดคือลูกชายกระโดดจากชั้น4ใช่ครับแล้วพ่อเขาก็โดดชั้น4ตามใช่ครับแล้วก็เมียกับลูกก็โดดมาจากชั้น4เหมือนกันแล้วก็คนสุดท้ายอ่ะเด็กสุดอ่ะเขาโดดลงมาอีกไอตอนที่เขาโดดมาเนี่ยไฟเริ่มแรงไหมมันแรงแต่ตอนแรกเลยพูดง่ายเลยสี่คนที่โดดจากชั้น4หมดเลยใช่ครับคือพ่อก่อนไม่ลูกชายคนโตก่อนครับที่ลงประมาณม.4มาตามก็คือลูกชายคนโตนี่อายุ15ก็คือไปอยู่โรงพยาบาลจุฬาครับแล้วพอเสร็จแล้วพ่อเขาโดดลงมาตามจากชั้น4ก็คือโรงพยาบาลที่ส่งเจริญบูชารักษ์ครับส่วนแม่เขาโดดลงมาปั๊บเสียชีวิตลูกเขาโดดลงมาเสียชีวิตถูกไหมน่าจะลูกคนเล็กก่อนแล้วแม่เขาลงตามที่หลังตอนนี้ครับคือลูกโดดลงมาก่อนแม่ตามมาใช่ครับเมื่อกี้ฟังเขาบอกว่าไม่แล้วเนี่ยพ่อศพคนนี้ผมเป็นคนไปบอกว่าพี่ยังมีศพนึงตอนแรกเขายังมองไม่เห็นกันเลยผมก็เลยบอกพี่ครั้งนี้ศพนึงแต่คนนี้สุดท้ายว่ารถบังอยู่แล้วต้นเพลิงนี่มันเกิดจากชั้นไหนพี่ชั้น4เหรอชั้น4เหรอครับบางคนบอกชั้น2งงชั้น2ไงพี่ชั้น2ขึ้นไปข้างบนเหรอเมื่อกี้เนี่ยผมที่เป็นลุงกับป้าที่เราอยู่ด้วยกันเมื่อกี้ลุงกับไอ้น้องผู้ชายบอกว่าI don't know.